ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่แนะนําตัวกันนะครับพี่ชื่อปวรุษนะครับหรือเรียกพี่แบงก์ก็ได้นะครับก็จะนําข้อสอบในส่วนของ7วิชาสามัญนะครับวิชาชีววิทยามาให้ลองทํากันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อ1นะครับโครงสร้างในข้อใดนะครับทำหน้าที่สังเคราะห์เปปซิโนเจนจนเสร็จสมบูรณ์ในเซลล์ที่กระเพาะอาหารนะครับอ่านดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องเซลล์นะครับทีนี้เราก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าเปปซิโนเจนเนี่ยนะครับคือสารประเภทอะไรนะครับคำตอบก็คือเป็นสารประเภทโปรตีนนะครับเพราะมันเป็นเอนไซม์ครับน้องอันนี้เป็นเอนไซม์เอนไซม์เป็นโปรตีนจริงไหมเป็นโปรตีนนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าออร์แกเนลใดที่สามารถสร้างโปรตีนได้นะครับเช็คก่อนเลยนะครับ IER เนี่ยสร้างได้แน่นอนนะครับอันนี้เขียนไว้ว่านะครับทำหน้าที่สร้างโปรตีนได้นะครับส่วน SER อันนี้ไม่ได้สร้างโปรตีนนะครับอันนี้ทำหน้าที่สร้างพวกคอเลสเตอรอลนะครับพี่เขียนสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับส่วนของกอนจิคอมเพล็กซ์อันนี้ทำหน้าที่แพ็คสารนะครับใส่ในถุงเวสิเคิลนะครับแล้วก็ไลโซโซมนะครับทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องครับเพราะทำหน้าที่ย่อยนะครับย่อยสิ่งแปลกปลอมนะก็ตัดไปได้2ช้อยแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนของช้อยข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4เนี่ยมี SER เมื่อกี้พี่บอกแล้วว่า SER เกี่ยวข้องกับการสร้างคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็สร้างพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยนะครับข้อ3กับข้อ5เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ4ครับก็คือมี IR นะครับเกี่ยวข้องการสร้างโปรตีนนะครับแล้วก็ใช้กอนจิคอมเพล็กซ์นะครับในการแพ็คโปรตีนใส่ในถุงเวสิเคิลแล้วก็ลำเลียงส่งออกไปนอกเซลล์นะครับตามแผนภาพนี้นะครับเดี๋ยวขอทวนให้นิดนึงนะครับออร์แกเนลที่จะออกสอบบ่อยๆก็จะมีอันนี้แหละครับออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องการสร้างโปรตีนนะครับจริงๆแล้วนะครับออร์แกเนลที่สร้างโปรตีนจริงๆอ่ะคือไรโบโซมครับวงไว้ตรงนี้เป็นไรโบโซมนะครับหน้าที่หลักคือสร้างโปรตีนนะครับทุกเซลล์จะต้องพบไรโบโซมไม่ว่าจะเป็นเซลล์สัตว์เซลล์พืชเซลล์แบคทีเรียนะครับจะพบไรโบโซมหมดนะครับแต่ไรโบโซมเนี่ยนะครับมีตำแหน่งที่อยู่หลากหลายมากนะครับอาจจะล่องลอยเป็นอิสระนะครับอยู่ในเซโตพลาสมก็ได้นะครับหรืออาจจะเกาะอยู่กับเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ได้นะครับหรืออาจจะเกาะกับร่างแหเอนโดพลาสมนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า RER นะครับหรือ Large นะครับ Endoplasmic Reticulum นะครับตัวนี้นะครับวงตามนี้ไปเลยนะครับนะมันไปเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาสมนะครับมันก็สามารถสร้างโปรตีนได้นะครับดูตามรูปนี้เนาะสร้างโปรตีนขึ้นมานะครับโปรตีนก็จะลำเลียงส่งไปให้กับกอลจิบอดี้นะครับกอลจิบอดี้ก็ทำหน้าที่นะครับตรวจสอบโปรตีนนะครับหรืออาจจะอัดพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะครับนะแล้วก็แพ็คพวกโปรตีนนะครับรวมกับคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็สร้างเป็นถุงเวสิเคิลขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นซีเคทารีเวสิเคิลนะครับซึ่งก็จะลำเลียงส่งออกไปนะครับลำเลียงส่งออกไปที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์นะครับในที่สุดนะครับเยื่อหุ้มเวสิเคิลตรงนี้นะครับมันจะหลอมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับสารข้างในเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะครับการปล่อยสารโดยวิธีนี้นะครับเราเรียกว่าเอ็กโซไซโตซิสนะครับอันนี้เป็นการทวนให้นิดหนึ่งนะครับการหลั่งสารขนาดใหญ่ออกจากเซลล์นะครับเราเรียกว่ากระบวนการเอ็กโซไซโตซิสนะครับเช่นนะครับการหลั่งน้ําย่อยนะครับการหลั่งน้ําย่อยหรือเอนไซม์นะครับนะอย่างข้อนี้ก็คือเขาถามเรื่องการหลั่งเปปซิโนเจนใช่ไหมครับสร้างแล้วหลั่งเปปซิโนเจนเนี่ยก็จะใช้ RER นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับกอลจิคอมเพล็กซ์หรือกอลจิแอปพาราตัสก็ได้นะครับแล้วก็ลำเลียงถุงเวสิเคิลไปที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับปล่อยสารข้างในออกมานะครับก็เรียกว่ากระบวนการเอ็กโซไซโตซิสนะครับนอกจากหลั่งเอนไซม์แล้วก็มีการหลั่งพวกสารสื่อประสาทนะครับหลั่งฮอร์โมนก็ได้นะครับฮอร์โมนที่เป็นพวกโปรตีนนะครับฮอร์โมนขนาดใหญ่นะครับเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ครับข้อ2ก็ถามว่าโครงสร้างใดประกอบด้วยไซโตสเกลิตอนชนิดเดียวกันนะครับคําว่าไซโตสเกลิตอนเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าโครงกระดูกของเซลล์นะครับซึ่งข้อสอบ7วิชาสามัญเนี่ยจะนํามาออกค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับมีทุกปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทวนกันแต่ว่าเรามาดูข้อนี้ก่อนนะครับ
ข้อใดคือไซโตสเกลตอนชนิดเดียวกันนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่ามีผมกับมีเล็บใช่ไหมครับผมกับเล็บเนี่ยมีเคอราตินองค์ประกอบนะครับเคอราตินก็เป็นโปรตีนที่พบในอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เพราะฉะนั้นสองอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นประเภทอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์ชนิดเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อ1เลยนะครับส่วนข้อ2นะครับซีเลียนี่เป็นพวกไมโครทูบูลนะครับเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้นิดนึงซีเลียเป็นไมโครทูบูลนะไมโครวิลลายนะครับไมโครวิลลายจะเป็นไมโครฟิลาเมนต์นะครับส่วนผมนี่เป็นอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับก็ไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่เช่นเดียวกันเช่นเล็บก็เหมือนกันเล็บก็เป็นอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์นะครับก็ตัดไป3ช้อยอันนี้ก็เหมือนกันครับซีเลียนี่เป็นไมโครทูบูลใช่ไหมครับไมโครทูบูลนะส่วนไมโครวิลลายนะครับไมโครวิลลายเนี่ยก็จะเป็นมีองค์ประกอบข้างในเป็นไมโครฟิลาเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังว่ามันคืออะไรนะไมโครวิลลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไซโตสเกลตอนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ชนิดนะครับอ่ะไซโตสเกลตอนอันแรกเลยนะครับอันที่1ก็คือไมโครทูบูลหน้าที่ของไมโครทูบูลนะครับก็เป็นองค์ประกอบนะครับเขียนว่าเป็นองค์ประกอบขอพี่ขอเขียนตัวย่อนะองค์ประกอบองค์ประกอบของเซนติโอนะเขียนไปเป็นองค์ประกอบของเซนติโอนะเป็นองค์ประกอบของซิเลียนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบของเฟกเจอรัมนะทั้ง3อันเนี้ยนะครับมีหลอดโปรตีนไมโครทูบูลเป็นองค์ประกอบนะครับทีนี้เรามาดูสูตรโครงสร้างมานิดนึงนะครับโครงสร้างของเซนติโอนะครับจะมีสูตรเป็น9บวก0เท่ากับ27นะครับส่วนโครงสร้างของซีเลียและเฟกเจอรัมเนี่ยสูตรโครงสร้างเหมือนกันก็คือ9บวก2เท่ากับ20นะครับจดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพทีหลังนะครับเซนติโอนะครับจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนะครับสร้างเส้นใยไมโทติกสปริงเดิลนะในขณะที่มีการแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับเซนติโอจะสร้างเส้นใยไมโทติกสปริงเดิลนะครับเอาไว้ใช้ในกระบวนการแยกโครโมโซมนะครับหรือไม่ก็แยกโครโมติดก็ได้นะครับอีกกระบวนอีกอันนึงนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเบสัลบอดี้ได้นะครับนะซึ่งเบสัลบอดี้ก็มีสูตรโครงสร้างเหมือนกับเซนติโอเลยนะครับก็คือสูตรโครงสร้างเป็น9บวก0นะครับเท่ากับ27เหมือนกันนะครับโดยส่วนของเบสัลบอดี้นะครับมันจะทำหน้าที่ควบคุมนะครับควบคุมการทำงานของซีเลียเฟกเจอรัมนะครับพี่เขียนตรงนี้นะว่ามันทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของซีเลียเฟกเจอรัมเขาบอกว่าถ้าตัดนะถ้าตัดเบสัลบอดี้ทิ้งไปนะครับซีเลียกับเฟกเจอรัมก็จะไม่สามารถบกผัดได้นะครับต่อมานะครับอีกอันหนึ่งหน้าที่อีกอันหนึ่งของไมโครทูบูลคือทำหน้าที่ขนส่งนะครับขนส่งเวสิเคิลเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วนะครับว่ากอลจิบอดี้เนี่ยนะครับสร้างเวสิเคิลขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ขนส่งไปยังย่อมเซลล์นะครับกระบวนการขนส่งเนี่ยจะอาศัยเส้นหลอดโปรตีนไมโครทูบูลนะครับช่วยในการลำเลียงเวสิเคิลไปยังย่อมเซลล์นะครับอันต่อมาครับอันที่2นะครับพี่ขอเขียนตรงนี้นะอันที่2อันที่2คือไมโครฟิลาเมนต์นะครับอันนี้จะมีโปรตีนที่มีองค์ประกอบคือโปรตีนแอคตินนะครับบวกกับโปรตีนไมโอซินแอคตินบวกไมโอซินนะครับจะเกี่ยวข้องนะครับหรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวกล้ามเนื้อนะครับ
การหดตัวของกล้ามเนื้อสัตว์ชนิดใดมีกล้ามเนื้อมันก็จะมีไมโครฟิลาเมนต์นะครับเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอะมีบาใช่ไหมครับที่มันจะมีการสร้างเท้าเทียมออกไปนะครับเราเรียกว่าซูโดโพเดียนะครับนะการเคลื่อนที่ของอะมีบามันจะมีชื่อเฉพาะว่าอะมีบอยมูฟเมนต์นะครับต่อมานะครับมันมีหลากหลายหน้าที่นะครับอีกอันนึงก็พบว่ามันเป็นส่วนประกอบของไมเป็นองค์ประกอบของไมโครวิลลายนะครับพบในไมโครวิลลายนะเป็นแกนของไมโครวิลลายนะครับไมโครวิลลายเนี่ยก็จะพบที่ลำไส้เล็กนะครับเป็นส่วนเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งนะครับที่พบบริเวณลำไส้เล็กนะครับเราที่ชื่อว่าวิลลัสนะครับเดี๋ยวพี่วาดภาพให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือวิลลัสใช่ไหมครับที่วิลลัสเนี่ยนะครับก็จะที่ผิวของมันเนี่ยนะครับจะมีเซลล์ที่ชื่อว่าไมโครวิลลายอยู่นะครับลักษณะของเซลล์ไมโครวิลลายครับก็จะเป็นเซลล์ที่มีเส้นขนตรงเนี้ยนะครับช่วยในการดูดซึมสารอาหารนะครับนี่แหละไอเส้นตรงเนี้ยแหละครับมันก็คือที่มันมีไมโครฟิลาเมนต์เป็นองค์ประกอบนะครับช่วยในการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารนะครับข้างล่างนี้ก็จะมีท่อน้ําเหลืองนะครับในวิลลัสเนี่ยนะครับจะมีท่อน้ําเหลืองนะครับก็จะมีเส้นเลือดฝอยนะครับมาปกคลุมอยู่รอบๆเนี่ยนะครับนะซึ่งในเรื่องของทางในเรื่องของระบบย่อยอาหารก็จะมีเอามาออกสอบอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับโครงสร้างที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารนะครับโอเคเรามาต่อกันตรงนี้นะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ของไฮด้าเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ยังไม่มีกล้ามเนื้อนะครับแต่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยอาศัยไมโครฟิลาเมนต์นะครับต่อมาก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการไซโครซิสนะครับไซโครซิสก็คือการไหลเวียนนะครับของไซโตพลาซึมนะครับภายในเซลล์นะครับอีกอันหนึ่งก็เช่นกระบวนการฟาโกนะครับฟาโกไซโตซิสนะครับอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับเจอแบคทีเรียเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปกําจัดแบคทีเรียโดยการยื่นย่อมเซลล์ออกมานะครับแล้วก็เอาแบคทีเรียเข้าไปย่อยข้างในเซลล์แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการอีกอันนึงคือคีเวจฟอลโลว์นะครับการแบ่งไซโตพลาซึมออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะสองเซลล์เนี่ยนะครับระยะท้ายๆการแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับจะมีการคลอดวาล์วตรงนี้นะครับมีการคลอดวาล์วย่อมเซลล์นะครับแล้วก็แบ่งหลุดออกเป็น2เซลล์นะครับเราเรียกว่ากระบวนการไซโตคินิซิสนะครับโอเคต่อมาอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าไซโตสเกตอนจะมีทั้งหมด3ชนิดหลักๆใช่ไหมครับอีกอันนึงขอเขียนเพิ่มมาตรงนี้นะอันที่3นะครับเราเรียกว่า intermediate filament นะครับintermediate filament นะครับก็จะมีโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับมานะครับแบ่งเป็นประมาณ7ชนิดนะครับแต่ว่าหลักๆเราจะเรียนกันแค่2ตัวนี้นะครับก็คือ intermediate filament ที่มีไวทินนะครับไวเมนทินเป็นองค์ประกอบนะไมโครอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์ที่มีโปรตีนไวเมนทินนะครับเป็นองค์ประกอบนะอันนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตึงนะครับตึงแล้วก็ค้ำจุนย่อมเซลล์ให้คงรูปร่างได้โดยมันจะทำงานร่วมกับไมโครฟิลาเมนต์นะครับนะรวมไปถึงการฟิกตำแหน่งของออร์แกเนลนะครับยึดตำแหน่งของนิวเคลียสก็ได้นะครับแล้วก็ฟิกตำแหน่งของออร์แกเนลต่างๆในเซลล์นะครับให้นิวเคลียสเนี่ยนะครับ
อยู่กลางเซลล์นะครับเป็นต้นรวมไปถึงฟิกตำแหน่งของออร์แกเนลต่างๆด้วยนะต่อมานะครับอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์นะครับประเภทที่มีโปรตีนเคราตินมีองค์ประกอบนะครับอันนี้เราก็จะพบในพวกผมนะครับขนเล็บนะครับแล้วก็เขาสัตว์นะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับรับแรงกลนะครับทนต่อแรงดึงนะครับทนต่อแรงดึงแรงกลต่างๆนะครับผมขนเล็บแล้วก็เขาสัตว์นะครับก็จะพบอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์นะครับที่เป็นประเภทเคราตินนะครับเป็นโปรตีนเคราตินเป็นองค์ประกอบนะครับก็ตามข้อนี้นะครับที่เขาถามว่าโครงสร้างในข้อใดประกอบด้วยไซโตสเกตตอนชนิดเดียวกันนะครับคำตอบก็คือเป็นผมกับเล็บใช่ไหมครับผมกับเล็บเนี่ยเป็นอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์นะครับตามช้อยนี้เลยเนาะต่อมาครับเรามาดูรูปร่างหน้าตาของเซนติโอกันบ้างนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเซนติโอเมื่อกี้พี่บอกว่าเซนติโอเนี่ยประกอบด้วยหลอดไมโครทูบูใช่ไหมครับเรียงกัน9กลุ่มกลุ่มละกี่หลอดเอ่ยกลุ่มละ3หลอดนะครับกลุ่มละ3หลอดคือ9คูณ3ใช่ไหมครับเป็น27ตรงกลางเนี่ยไม่มีตรงกลางจะไม่มีหลอดไมโครทูบูคือเป็น0นะครับเท่ากับ27แต่ว่าสูตรจริงๆเขาจะเขียน9บวก0เท่ากับ27แบบนี้นะครับปกติแล้วเซนติโอเนี่ยนะครับมันจะวางตั้งฉากกันนะครับบริเวณที่มีเซนติโอวางตั้งฉากกันเราเรียกว่าเซนโทโรโซมนะครับแล้วก็หน้าที่ของเซนติโอนะครับมันจะสามารถสร้างเส้นใยไมโทติกสปริงเดิลนะครับขึ้นมาขณะที่กำลังจะมีการแบ่งเซลล์หรือแยกโครโมโซมแยกโครโมติดนะครับต่อมานี้จะเป็นโครงสร้างของซีเลียและเฟกโตรัมนะครับซีเลียเฟกโตรัมเนี่ยสูตรโครงสร้างเหมือนกันคือ9บวก2เท่ากับ20นะครับดูจากภาพนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฟกโตรัมนะซีเลียก็เหมือนกันนะครับมันจะมีโครงสร้างเหมือนกันก็คือ9บวก2เท่ากับ20ก็คือตรงเนี้ยนะครับ2หลอดใช่ไหมครับกลุ่มนึงมี2หลอดมีทั้งหมด9กลุ่มนะครับ9 2ก็18แล้วใช่ไหมครับ9คูณ2 18นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางอีก2หลอดตรงนี้อีก2หลอดนะก็เป็น20 18บวก2เป็น20นะครับอันนี้คือโครงสร้างของซีเลียเฟกโตรัมนะครับแต่ความแตกต่างนะครับก็คือว่าเฟกโตรัมเนี่ยนะครับเส้นมันจะยาวนะครับเฟกโตรัมนะเส้นมันจะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นซีเลียเส้นมันจะสั้นๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวพารามิเซียมนะครับพารามิเซียมเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นซีเลียเนี่ยอาจจะมีขนซีเลียเนี่ยนะครับรอบๆเซลล์มันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของซีเลียเส้นจะสั้นๆแต่ถ้าเป็นเฟกโตรัมนะครับจะยาวยกตัวอย่างเช่นสเปิร์มนะครับลักษณะสเปิร์มเนี่ยจะมีหางใช่ไหมครับอันนี้ก็คือส่วนของเฟกโตรัมนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงเซนติโอเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเบซอลบอดี้ได้ตรงนี้ก็สูตรโครงสร้าง9บวก0เท่ากับ27เพราะมันเปลี่ยนแปลงมาจากเซนติโอใช่ไหมครับเบซอลบอดี้ก็มีสูตรโครงสร้างเหมือนเซนติโอเลยนะครับตรงกลางจะไม่มีหลอดไมโครทูบูนะครับจะมีเฉพาะขอบนะครับ9กลุ่มกลุ่มละ3หลอดเช่นกันนะครับหน้าที่ของเบซอลบอดี้ก็คือทำหน้าที่ควบคุมนะครับเมื่อกี้พี่จดไปให้แล้วนะครับควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับควบคุมการเคลื่อนไหวของซีเลียนะครับและเฟกโตรัมโอเคต่อมาเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับพี่จะอธิบายเกี่ยวกับพวกกลุ่มไซโตสเกตตอนให้หมดเลยนะครับแนวข้อสอบก็อย่างที่บอกว่าออกทุกปีนะครับเรื่องของไซโตสเกตตอนอันนี้เขาถามว่าการเคลื่อนที่ของเซลล์แบบอะมีบอยด์มูฟเมนต์เนี่ยเกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดนะครับเมื่อกี้ที่สรุปไว้ให้ก็คือเกี่ยวข้องกับไมโครฟิลาเมนต์นะครับการที่อะมีบาเคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะครับหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่นะครับเป็นข้อ2นะครับไมโครฟิลาเมนต์นะครับต่อมาไมโครฟิลาเมนต์นะครับทำหน้าที่ในกระบวนการใดนะครับไมโครฟิลาเมนต์จะเกี่ยวข้องกับการหดตัวกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็ลองดูในช้อยส์นะมีอะไรบ้างอย่างช้อยส์ก็ไก่บอกว่าการเคลื่อนไหวของเฟกโตรานะครับการเคลื่อนไหวเฟกโตราเนี่ยมันก็เฟกโตราเนี่ยนะครับ
มีไมโครทูบูลเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับไมโครฟิลาเมนต์นะวงเล็บไว้นิดนึงว่าเฟคโจล่าจะมีไมโครทูบูลเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับไมโครฟิลาเมนต์ใช่ไหมครับข้อขอข่ายบอกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของซูโดโพเดียก็คือการเกิดเท้าเทียมนะครับเช่นอะมีบาเคลื่อนที่นะครับก็จะสร้างเท้าเทียมออกไปหรือเม็ดเลือดขาวนะครับกำลังกินแบคทีเรียครับมันก็จะยื่นนะครับยื่นย่อมเซลล์ออกไปอาจจะเรียกว่าฟาโกไซโตซิสก็ได้นะครับหรือมีการยื่นไซโตพลาซึมออกไปนะครับย่อมเซลล์ยื่นออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับไมโครฟิลาเมนต์แน่ๆนะครับการแบ่งไซโตพลาซึมของสัตว์นะครับเราเรียกว่าไซโตเคเนซิสใช่ไหมครับโดยเกิดการคลอดวาล์วของย่อมเซลล์นะครับก็อาศัยไมโครฟิลาเมนต์เช่นกันนะครับที่เราเรียกว่าคีเวตฟอลโล่นะครับต่อมาการจัดเรียงตัวของออร์แกเนลภายในเซลล์อันนี้การฟิกตำแหน่งจำได้ไหมเอ่ยฟิกตำแหน่งทำให้นิวเคลียสอยู่กับที่นะครับทำให้ออร์แกเนลต่างๆจัดเรียงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยครับก็จะอาศัยอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์นะครับซึ่งก็จะเป็นอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์ที่เป็นโปรตีนประเภทไวเมนทินเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะครับขอไข่กับขอควายนะครับต่อมาข้อ5ครับข้อ5โครงสร้างของเซลล์นะครับไม่มีข้อโครงสร้างของเซลล์ที่ไม่มีแอคตินองค์ประกอบคือข้อใดนะครับแอคตินนะโครงสร้างของเซลล์ที่ไม่มีแอคตินองค์ประกอบอันดูอันแรกนะครับเซนติโอเนี่ยนะครับมันจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าไมโครทูบูลใช่ไหมครับมีโปรตีนไมโครทูบูลเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับแอคตินแน่นอนก็ตอบข้อ1ไปเลยนะครับส่วนไมโครวิลายนะครับไมโครวิลายมีไมโครฟิลาเมนต์ใช่ไหมครับมีไมโครฟิลาเมนต์เป็นองค์ประกอบนะดูจากรูปนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของไมโครฟิลาเมนต์นะครับก็จะมีพวกโปรตีนแอคตินฟิลาเมนต์นะครับแล้วก็พวกไมโอซินอะไรพวกนี้นะครับเขียนไว้นิดนึงว่าไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยจะหรือเราจะเรียกอย่างนึงว่าแอคตินฟิลาเมนต์ก็ได้แอคตินฟิลาเมนต์นะครับต่อมาไซโตสเกลตอนโออันนี้ก็ครอบคลุมครับน้องจริงไหมไซโตสเกลตอนมี3อันน่ะจำได้ไหมครับมีไมโครทูบูลนะครับมีไมโครฟิลาเมนต์แล้วก็มีอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์ใช่ไหมครับมี3อันนะครับก็อธิบายไปแล้วเนาะเขียนให้นิดนึงมีไมโครทูบูลมีไมโครฟิลาเมนต์นะครับแล้วก็มีอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์เป็นถ้าพูดแบบนี้มันพูดภาพรวมเห็นไหมครับมันครอบคลุมทั้ง3อันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมันก็จะมีแอคตินได้เพราะว่าถ้ามันเป็นไมโครฟิลาเมนต์มันก็จะมีแอคตินองค์ประกอบได้ใช่ไหมครับไอ้สองอันนี้ถึงไม่เป็นก็ตามจริงไหมแต่ไอ้ไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไซโตสเกตตอนก็จัดว่ามีแอคตินองค์ประกอบเช่นกันนะครับซูโดโพเดียนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเซลล์ใช่ไหมครับโดยอาศัยไมโครฟิลาเมนต์นะครับถ้ามีไมโครฟิลาเมนต์ก็ต้องมีแอคตินใช่ไหมครับเพราะว่าอีกชื่อหนึ่งอ่ะจำได้ไหมครับอีกชื่อหนึ่งไมโครฟิลาเมนต์อีกชื่อหนึ่งคือแอคตินฟิลาเมนต์อันเดียวกันนะครับส่วนคีย์เวิร์ดฟอลโล่อันนี้ก็คือการคลอดวาล์วของย่อมเซลล์นะครับในขณะที่มีการแบ่งเซลล์เป็น2เซลล์นะครับก็เกี่ยวข้องกับไมโครฟิลาเมนต์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะที่ไม่มีแอคตินองค์ประกอบนะครับต่อมานะครับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่โปรโตซัวนะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังคือข้อใดนะครับข้อนี้ก็ใช้ตัดช้อยได้ครับน้องฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ใช้ในการลำเลียงหรือขนส่งออกซิเจนใช่ไหมครับเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็อันไหนที่ตัดทิ้งได้อีกก
คอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับตัดคอลลาเจนทิ้งไปคอลลาเจนนี่จะทําหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สามารถตัดได้ก็คืออินซูลินนะครับอินซูลินจะเป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับเป็นฮอร์โมนลดน้ําตาลในเลือดใช่ไหมลดระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงไดนีนคืออะไรครับไดนีนนะไมแอคตินน่าจะรู้จักละไมโอซินก็น่าจะรู้จักละเป็นองค์ประกอบของไมโครฟิลาเมนต์ใช่ไหมครับส่วนไดนีนนี่คืออะไรเอ่ยนะครับไดนีนเนี่ยนะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่มันใช้ยึดหลอดไมโครทูบูลเข้าด้วยกันนะครับน้องเห็นสีแดงๆนี้ไหมเอ่ยนะครับไอเส้นแดงๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าไดนีนอาร์มนะครับหรือไดนีนหรือโปรตีนไดนีนก็ได้นะครับอันนี้ตรงนี้แหละนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะระหว่างไมโครทูบูลนะครับแต่ละหลอดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโค้งงอของหลอดไมโครทูบูลได้นะครับถ้าตัดไดนีนอาร์มทิ้งไปเนี่ยนะครับก็การโค้งงอของไมโครทูบูลก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกซีเลียเฟกชัลลัมมันก็จะโค้งงอไม่ได้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของซีเลียเฟกชัลลัมนะครับแล้วก็โครงสร้างของเซนติโอก็มีเหมือนกันนะครับจะมีไดนีนอาร์มยึดเกาะนะครับระหว่างหลอดไมโครทูบูลนะครับต่อมาสัตว์ในข้อใดเคลื่อนที่โดยไม่ใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับไม่ใช้นะครับไม่ใช้ไมโครฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยจะเกี่ยวข้องการเคลื่อนที่ของพวกอะมีบาใช่ไหมครับของเม็ดเลือดขาวนะครับกำจัดเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาวเป็นต้นนะครับการหดตัวกล้ามเนื้อนะครับลองดูซิสัตว์ข้อใดไม่ใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับนะวิธีเช็คง่ายๆนะครับสัตว์ที่มีกล้ามเนื้อมันย่อมมีไมโครฟิลาเมนต์ครับดูนะไส้เดือนดินหมึกคนยังมีกล้ามเนื้อถ้ามีกล้ามเนื้อก็ต้องมีไมโครฟิลาเมนต์ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยอาศัยการทํางานของไมโครฟิลาเมนต์นะครับไส้เดือนดินหมึกคนยังมีกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการหดตัวกล้ามเนื้ออาศัยโปรตีนไมโครฟิลาเมนต์นะพวกนี้ก็ต้องมีครับเรื่องไซโตสเกเลตันเนี่ยถ้าออกข้อสอบก็จะมักออกกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนะครับเหลือ2ช้อยครับสัตว์ข้อใดเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับของพารามิเซียมใช้ไม่เอ่ยของพารามิเซียมเนี่ยจะใช้ขนซิเลียครับน้องใช้ซิเลียนะซึ่งซิเลียเนี่ยจะมีหลอดโปรตีนไมโครทูบูลเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช้เลยก็คือพารามิเซียมครับจริงไหมครับเพราะมันใช้ซิเลียแล้วไงส่วนอะมีบานะครับมีการเคลื่อนที่แบบอะมีบอยมูฟเมนต์นะครับมีการเคลื่อนที่แบบอะมีบอยมูฟเมนต์นะก็การเคลื่อนที่แบบอะมีบอยมูฟเมนต์ก็คือการยื่นเท้าเทียมออกไปนะครับก็คือเป็นซูโดโพเดียนะครับซึ่งก็จะเกิดจากการทำงานของไมโครฟิลาเมนต์ต่อมานะครับข้อ8นะครับเบซอลบอดี้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดนะครับหน้าที่ของเบซอลบอดี้คือควบคุมนะครับควบคุมการทำงานนะครับของซิเลียแล้วก็เฟกชัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตใดที่มันเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียเฟกชัลลัมมันก็ต้องใช้เบซอลบอดี้ใช่ไหมครับก็มีอยู่ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับที่มันใช้เฟกชัลลัมในการเคลื่อนที่เนี่ยในช้อยเนี่ยก็คือยูกินานะครับก็ตอบข้อ1 นะครับส่วนไส้เดือนดินแมลงดาวทะเลนี้มันมีกล้ามเนื้อจำได้ไหมมันมีกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการเคลื่อนที่โดยใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะการทํางานของไมโครฟิลาเมนต์นะก็ทําให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวคลายตัวเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับส่วนไฮด้านะครับไฮด้านี่ไม่มีกล้ามเนื้อนะครับแต่มีไมโครฟิลาเมนต์วงเล็บไว้นิดนึงอันนี้มันมีกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อมีไมโครฟิลาเมนต์นะครับส่วนไส้เดือนส่วนไฮด้าเนี่ยนะครับไม่มีกล้ามเนื้อนะครับเนื้อเยื่อยังไม่ครบ3ชั้นนะครับโอเคนะครับก็ให้ดู8ข้อนะครับเป็นเรื่องของเซลล์นะครับ
แล้วก็ที่ออกข้อสอบแทบทุกปีเลยก็อย่างที่พี่บอกไปก็คือส่วนของไซโตสเกลตอนนะครับน้องไปทวนมานะมันมีทั้งหมด3ชนิดหลักๆใช่ไหมครับเนี่ยที่พี่เขียนให้มีไมโครทูบูลนะครับมีไมโครฟิลาเมนต์นะครับแล้วก็มีอินเตอร์มีเดียฟิลาเมนต์นะครับก็ลองไปทวนกันนะครับได้จดกันไหมเอ่ยตรงนี้นะครับจดไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีออกทุกปีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวฝากเรื่องเซลล์เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อเรื่องอื่นกันนะครับ